ถ้าพูดถึงสตาร์ทอัพที่ทำแอปพลิเคชันในการรับส่งอาหารนะครับอีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่เราจะไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยนั่นก็คือ Food Panda ครับแอปพลิเคชันที่มีโลโก้ Panda นะฮะสีชมพูอยู่ครับถ้าเรายังจำกันได้เนี่ย Food Panda เคยมาทำการตลาดในประเทศไทยครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็หายไปครับกลับมาอีกทีนะฮะอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมหลายคนสงสัยว่า Food Panda หายไปไหนมาเพราะว่านี่คือเรื่องราวของการทำธุรกิจจริงครับเรื่องจริงของธุรกิจเกิดจริงเจ็บจริงนะฮะเส้นทางทุกอย่างทุกบริษัทไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบครับฟู้ดแพนด้าก็เช่นกันเขาต้องผ่านอะไรมาบ้างกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆแล้วก็มุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถที่จะถอดบทเรียนแล้วก็เรียนรู้จากเขาได้ตอนนี้คุณกำลังอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จครับเพราะเราเชื่อว่าธุรกิจรุ่นพี่เหล่านี้นะฮะเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะถ้าเราถอดบทเรียนเราเอามาปรับประยุกต์ใช้นะครับกับชีวิตเราธุรกิจของเราก็น่าจะเป็นเรื่องดีไม่น้อยครับฉะนั้นก่อนไปฟังนะฮะอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไปด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ Food Panda นะครับเป็นแอปพลิเคชันในการรับส่งอาหารครับซึ่งคุณเชื่อมั้ยครับว่ามีเบสนะครับมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่เบอร์ลินประเทศเยอรมนีครับปัจจุบันนะครับ Food Panda ครับโอเปเรตครับหรือว่าให้บริการเนี่ยมากกว่า50ประเทศทั่วโลกนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะแอคทีฟอยู่ใน Southeast Asia ครับโรมาเนียแล้วก็บัลแกเรียครับแต่ว่าเฮดควอเตอร์อยู่ที่เบอร์ลินนะครับประวัติที่ไปที่มาของ Food Panda นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012ครับผู้ร่วมก่อตั้ง2คนนะครับลูคอสไนเกลครับแล้วก็นิโคไวเดอร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ใน Southeast Asia นะครับเขาได้ลอนช์แอปพลิเคชัน Food Panda นี้นะครับใน Southeast Asia ครับทั้งสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียนะครับแล้วก็ไทยแลนด์หลังจากนั้นอีก2ปีในปี2014ก็ได้ขยายไปอีก1ประเทศครับนั่นก็คือในฟิลิปปินส์ซึ่งหลังจากที่เติบโตไปหลายประเทศแบบนี้นะครับ Food Panda ก็ไม่ได้บริหารโดย2คนเดิมอีกแล้วครับก็เปลี่ยนมือบริหารนะครับไปเป็นราฟเวนเซลเฟลิกซ์พรอตนะครับแล้วก็เบนบรูเวอร์ด้วยการบริหารจัดการการเงินนะครับที่อาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นักนะฮะทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ครับฟู้ดแพนด้านะครับที่เห็นว่าเติบโตไปในหลากหลายประเทศนะครับก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากขนาดนั้นซะทีเดียวครับคือการเติบโตไปแต่ละประเทศเนี่ยมันไปได้ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับเปิดตัวแอปพลิเคชันในประเทศนั้นครับหาร้านอาหารในประเทศนั้นครับหาคนขับมอเตอร์ไซค์ในประเทศนั้นนะฮะแล้วก็ PR ครับโปรโมทครับผ่าน Facebook นะครับผ่าน Google เนี่ยเพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาสมัครเข้ามาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันครับซึ่งก็ใช้เงินจำนวนมากนะฮะในการเบิร์นตรงนั้นครับในภาษาสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะเรียกว่าเบิร์นครับเบิร์นเนี่ยก็คือเอาเงินไปเผานะฮะคือเราเนี่ยเผาเงินครับเบิร์นเงินเข้าไปเพื่อให้มีคนเนี่ยดาวน์โหลดเยอะที่สุดครับสมมติเราตีง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติผมโฆษณาบน YouTube โฆษณาบน Facebook เนี่ยทุกๆ100บาทจะมีคนดาวน์โหลด1คนครับสมมติ Food Panda บอกว่าอยากให้ฐานผู้ใช้เนี่ยมีสัก5ประเทศนะฮะประเทศละ 100,000 คนเนี่ยก็อาจจะใช้เงินสักประมาณ10ล้านต่อประเทศ5ประเทศก็50ล้านครับซึ่งนี่ยังไม่ได้รวมค่าโอเปอเรชั่นนะครับเรื่องของค่าบริการต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นครับเวลาที่ขยายไปในประเทศนั้นค่าจ้างคนส่งมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนแบ่งร้านอาหารอะไรอีกต่างๆนานาครับซึ่งนั่นก็เลยทำให้ต้องระดมทุนนะครับเงินจำนวนมากครับและแน่นอนครับว่าเงินที่เรสฟันมานะครับแต่ละครั้งของสตาร์ทอัพเนี่ยก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ารันเวย์ฮะรันเวย์คือเอาง่ายๆนะครับสมมติว่าผมระดมทุนรอบนี้มานะครับ50ล้านบาทครับผมตั้งใจว่าจะทำธุรกิจครับภายใน1ปีนี่ครับให้มีรากฐานที่มั่นคงครับ1ปี50ล้านจะใช้หมดนะครับแล้วก็เติบโตไปได้พอดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินอีกครับแต่ถ้าสมมติ1ปีนี้ผมทำไม่ได้ครับทำไม่ถึงจุดที่ตั้งใจไว้สุดท้ายผมขับเครื่องบินมาตรงนี้ยังเอาไม่ขึ้นฮะอันนี้คือรันเวย์ครับถ้าสมมติขับมาแล้วเอาไม่ขึ้นมันก็อาจจะตกนะครับอาจจะตายไปเลยก็ได้ฮะนี่คือเรื่องของการบริหารเงินนะครับบริหารแคชโฟลว์ของสตาร์ทอัพซึ่งนั่นคือเหตุผลนะครับที่ในปี2014ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับทำให้ฟู้ดแพนด้าเนี่ยนะครับด้วยเรื่องปัญหาทางการเงินนะครับด้วยเรื่องของคนที่มองเห็นโอกาสทางการตลาดนะครับโอกาสของฟู้ดแพนด้าว่าจะเติบโตต่อไปได้เนี่ยก็เลยทำให้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2014ครับก็ถูกขอซื้อกิจการไปนะครับโดยบริษัทที่เป็นคู่แข่งนะครับจากปากีสถานครับที่มีชื่อว่า Eat Oye แล้วก็ในปี2015ครับบริษัทนะครับถูกซื้อหุ้นไปทั้งหมดนะครับขายหุ้นออกทั้งหมดเนี่ยให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ครับนั่นก็คือเปลี่ยนมือเจ้าของไปเลยนะครับข่าวนี้เป็นจัดอีสจากประเทศอินเดียครับในปี2015เองนะครับโคฟาวเดอร์ครับผู้ร่วมก่อตั้งก็ลาออกจากบริษัทนะครับแล้วก็บริษัทแม่คนใหม่นะครับที่เป็นเจ้าของบริษัทในขณะนั้นเนี่ยก็เลย ออกพนักงานออกหลายตำแหน่งนะครับรวมๆกันแล้วเนี่ยไล่ออกกว่า300คนครับในปี2016นะครับไม่มีพนักงานรุ่นแรกนะครับหรือว่าโคฟาวเดอร์ฮะหรือผู้ถือหุ้นรายแรกเนี่ยเหลืออยู่ในบริษัท Food Panda สักคนนะครับตอนนี้ Food Panda เหมือนมีแต่ชื่อครับแต่ว่าเปลี่ยนมือเจ้าของไป
ไปเรื่อยๆซึ่งคนที่ซื้อบริษัทไปใหม่เนี่ยก็มีเรื่องให้ปวดหัวเยอะมากนะครับตั้งแต่เรื่องที่ Food Panda ที่เจ้าเดิมเคยทำไว้ครับเขาบอกว่าเขาเติบโตอย่างรวดเร็วไปในหลากหลายประเทศใช่มั้ยฮะแต่ปรากฏว่าบางประเทศครับมี Fake Listing ครับนั่นก็คือบอกว่ามีร้านอาหารนี้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีครับร้านอาหารนี้ไม่มีอยู่จริงหรือว่าบอกว่าร้านอาหารนี้เป็นพาร์ทเนอร์แต่พอคนกดสั่งแล้วครับร้านอาหารนี้ยังบอกไม่รู้เรื่องเลยไม่เคยดีลอะไรกับ Food Panda หรือแม้กระทั่งว่ามีคนสั่งนะครับจ่ายเงินให้ Food Panda เสร็จ Food Panda เนี่ยไม่ยอมไปจ่ายให้ร้านอาหารครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันมันทำให้ปัญหาเนี่ยมันถูกสะสมไว้หลายปีนะครับโคฟาวเดอร์รุ่นแรกเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่ทำธุรกิจมาครับเพื่อปั้นนะฮะให้มันโตครับปั้นให้มันมีมูลค่าเยอะๆให้มีมูลค่าของแบรนด์เยอะๆเพื่อที่จะเอาไปขายหุ้นต่อให้นักลงทุนคนอื่นได้แต่จริงๆแล้วธุรกิจจริงๆตั้งแต่แรกเนี่ยมันไม่ได้มีการวางรากฐานที่ดีตั้งแต่แรกครับแล้วก็เคยมีข่าวนะครับว่าในสิงคโปร์เนี่ยตำรวจฮะเคยไปเยี่ยมออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะตรวจสอบดูว่ามีอะไรผิดกฎหมายไหมหรือว่ามีคนต่างด้าวเนี่ยที่เข้ามาทำงานผิดกฎหมายหรือเปล่าด้วยนะครับเอาเป็นว่าหลังจากนั้นครับในเดือนพฤศจิกายนปี2016ครับตอนนั้นบริษัททั้งบริษัทก็ถูกขายต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับไปให้บริษัทที่เป็น Delivery Club นะครับซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพนะฮะในรัสเซียที่มีชื่อว่า mail.ru ครับเป็นบริษัท IT ยักษ์ใหญ่ในรัสเซียนะครับที่มูลค่า100 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วก็หลังจากนั้นครับมีการ acquire อีกครั้งหนึ่งนะครับจากบริษัทในเยอรมันครับคราวนี้เป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Delivery Hero ครับโดยในช่วงนั้นเองนะครับ Food Panda ก็เลยถูกแยกส่วนครับแยกแขนแยกขานะครับโดย Food Panda ที่อยู่ในอินเดียนะครับก็ถูกซื้อไปบริหารจัดการครับโดยบริษัทโอล่าในอินเดียครับส่วนที่เหลือก็บริหารจัดการโดยบริษัท Delivery Hero ในเยอรมันครับซึ่งหลังจากที่เรื่องทุกอย่างเริ่มลงตัวนะครับ Food Panda ก็เริ่มกลับมาโฟกัสครับว่าจะทำธุรกิจอะไรต่ออะไรที่เป็นเทรนด์ธุรกิจในอนาคตเพราะว่าย้อนกลับไปในปี2012ครับตอนที่พวกเขาเนี่ยเริ่มตั้งธุรกิจขึ้นมาครับนั่นคือจุดที่เขาเนี่ยเห็นว่าธุรกิจ Delivery มันกำลังมาครับแล้วก็จับโอกาสนั้นได้ทันพอมาที่ปีปัจจุบันนะครับ Food Panda กำลังโฟกัสกับการทำ Cloud Kitchen ครับนั่นก็คือเป็นรูปแบบธุรกิจรูปแบบใหม่นะครับที่แต่ก่อนเนี่ย Delivery ครับก็คือร้านอาหารที่มีร้านอยู่แล้วครับเอาอาหารเนี่ยมาแบ่งใส่กล่องนะครับเอาไปส่งโดยมอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไปส่งให้ที่บ้านแต่ว่า Cloud Kitchen ครับเป็นรูปแบบร้านอาหารรูปแบบใหม่ครับเช่นสมมติผมมีร้านอาหารนะฮะในจังหวัดเชียงรายครับเป็นร้านอาหารที่อร่อยมากชื่อดังมากครับแต่ผมก็ไม่มีความสามารถนะฮะที่จะขยายสาขามากรุงเทพไปขอนแก่นไปหาดใหญ่ได้แต่ถ้าสมมติCloud Kitchenมันเสร็จสมบูรณ์ขึ้นมาครับมันอาจจะมีหลายรูปแบบครับเช่นผมส่งสูตรนะครับให้กับบริษัท Food Panda Food Panda ก็เอาแต่สูตรไปนะครับแล้วก็ทำอาหารให้เหมือนกับผมทุกประการเลยนะฮะผมก็ไม่ต้องมีต้นทุนในการแบกรับครับที่จะขยายสาขาไปตามต่างจังหวัดไม่มีความเสี่ยงด้วยนะครับพอได้สูตรไปเนี่ยเขาก็เอาไปทำครับแล้วก็เอาไปขายใน Food Panda ส่วนแบ่งรายได้ก็แบ่งกันกับผมหรืออาจจะเป็นCloud Kitchenในรูปแบบที่ผมส่งเชฟผมส่งกุ๊กนะครับของคนที่ผมเทรนมาเนี่ยเราไว้ใจได้ไปอยู่ที่ตรงนั้นครับทำให้ผลงานนะฮะรสชาติอาหารก็เหมือนกับที่กินอยู่ที่ร้านของผมนี่แหละเพียงแค่ผมขยายไปได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องลงทุนสร้างหน้าร้านสร้างที่นั่งนั่นเองครับและนี่ก็คือตัวอย่างเรื่องราวนะครับไทม์ไลน์นะฮะการเดินทางของแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Food Panda ครับสำหรับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะฮะมีอยู่2อย่างด้วยกันครับที่ผมคิดว่าเป็นข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือการจับเทรนด์ธุรกิจครับอะไรกำลังมาเขายกตัวอย่างว่าอย่างนี้ครับสมมติว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการว่ายน้ำครับถ้าในสถานการณ์ที่ลมปกติครับคุณก็ว่ายน้ำแข่งกับคนอื่นปกติเลยฮะแต่สมมติสถานการณ์ที่ลมแรงครับลมกำลังพัดคลื่นนะครับไปทางใดทางหนึ่งเนี่ยถ้าคุณรู้ว่าคลื่นมันกำลังจะไปทางไหนครับคุณว่ายน้ำไปทางนั้นคุณก็อาจจะออกแรงน้อยกว่าแต่ว่าไปได้ไกลกว่าคนอื่นครับเหมือนที่ Food Panda เนี่ยเห็นตั้งแต่ปี2012ครับว่า Food Delivery เนี่ยมันกำลังมาแล้วก็ที่ Food Panda เห็นอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ว่าตอนนี้ข่าวคิดเช่นมันกำลังมาทำให้เขาเนี่ยทำธุรกิจโดยที่อาศัยแรงของคลื่นครับตัวเองไม่ต้องออกแรงมากขนาดนั้นแต่ว่าสามารถไปได้ไกลกว่าคนอื่นนี่คือตัวอย่างของการจับเทรนด์ธุรกิจที่ดีนะครับแต่ว่าเรื่องที่2ครับที่เป็นเรื่องที่อาจจะต้องฝากทุกคนไว้ดีๆเลยนะครับนั่นก็คือธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของภาพลักษณ์ของแบรนดิ้งของการตลาดอย่างเดียวแต่เรื่องอื่นๆก็สำคัญเหมือนกันเช่นเรื่องการบริหารจัดการเรื่องการดูแลลูกค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องการวางแผนการเงินเพราะไม่งั้นบริษัทของคุณอาจจะมีชื่อเสียงนะครับเติบโตไประดับประเทศมีคนรู้จักทั่วประเทศแต่สุดท้ายบริษัทเจ๊งบริษัทไม่มีเงินสดเหลือไม่มีเงินจ่ายพนักงานโดนพาร์ทเนอร์ด่าโดนแฉลงพันทิปก็อาจจะเป็นอะไรอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นทำธุรกิจที่ดีครับคุณต้องคิดทุกแบบคุณต้องวางแผนให้รอบด้านและโฟกัสกับธุรกิจที่ตัวธุรกิจเป็นหลักครับไม่ใช่โฟกัสกับธุรกิจที่เรื่องของภาพลักษณ์หรือว่าแบรนดิ้งหรือแม้กระทั่งเรื่องของการขอเงินการกู้เงินการระดมทุนมาอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ผมได้เรียนรู้นะครับจากการที่เอาเรื่องของ Food Panda มาเล่าให้ทุกคนฟังครับถ้าชอบฟังเรื่องนี้นะครับคุณอาจจะอยากฟังอีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่เป็น Food Delivery นะครับแล้วก็บริการรับส่งคนครับที่ยิ่งใหญ่พอๆกับ Grab เลยครับนั่นก็คือบริษัทที่มีชื่อว่า Gojek Gojek กับ Grab นะครับเป็นเพื่อน2คนที่เรียนกันที่ Harvard Business School ด้วยกันครับคนนึงเอากลับมาทํา Grab ที่มาเลเซียอีกคนนึงเอากลับไปทํา Gojek ที่อินโดนีเซียปัจจุบั
ันยิ่งใหญ่ทั้งคู่ครับที่ไปที่มาของ Gojek เป็นยังไงภายในปีเดียวครับหลังลอนช์แอปพลิเคชันสามารถทำให้บริษัทเนี่ยกลายเป็นยูนิคอร์นได้เลยเขาทำยังไงเขาวางแผนอะไรบ้างมีกลยุทธ์ยังไงถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้นะครับและสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้กด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังน้องห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับและตอนนี้มีช่องทางใหม่นะครับมาให้ติดตามกันแล้วนั่นก็คือบน Facebook Fanpage นพพงศธรอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามนะครับผมมีเรื่องราวดีๆที่ไม่ได้เอามาเล่าให้ฟังใน YouTube ไปเขียนให้ใน Facebook ครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์อะไรรับสมัครอะไรที่ไหนแข่งอะไรบ้างก็จะฝากโพสต์ไว้ใน Facebook ก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับและสำหรับตอนนี้ครับอย่าลืมฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจเขาจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วก็ไอเดียดีๆแบบนี้ไปปรับประยุกต์ใช้กันและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ